ตอนนั้นที่หนูเอาไปจำนำเนี่ยยอดราคาของจริงๆอ่ะ 85,000 บาทแล้วแม่ไปลงรับจำนำอ่ะแม่บอกว่าจำนำได้ 2 หรือ 3,000 เนี่ยแหละค่ะเขามาโยนเฟี้ยงใส่หน้าหนูเลยบอกเอาไปเถอะของมึงกับของปลอมซื้อทองมาจากร้านนึงนะครับปรากฏว่าทองเนี่ยขายไม่ได้มาดูซิว่าจะขายได้ไหมซื้อมาจากไหนคะจากคนดังใน TikTok เลยค่ะการที่ร้านค้าบางร้านเนี่ยเขาไม่มีเครื่องตรวจว่ากี่เปอร์เซ็นต์หรือมองทองไม่ออกว่าวันนี้ทองที่ลูกค้าไปขายเนี่ยมันของแท้หรือกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่เขาเลยปฏิเสธที่จะรับบางร้านอาจจะรับเพราะว่าทองมันน้ำหนักมันน้อยเขาเลยไม่คุ้มผมบอกลูกค้าตลอดว่ามันมีทั้งร้านที่รับและไม่รับแต่อย่างเดียวขอให้จำไว้เลยว่าขายคืนร้านผมได้ครับสิ่งหนึ่งเลยที่มาครั้งนี้ทุกคนทั่วประเทศคิดว่าผมขายทองปลอมดอกไม้ตัวนี้มีขายอยู่ทั่วไปทั่วประเทศและบอกเลยว่าเป็นดอกไม้สีทองขายไม่ได้นะครับเท่าไหร่อันเนี้ยถ้ารับคือคืนประมาณ320บาท320บาทพอจี้และอันนี้สร้อย 18K นะครับทอง 75% เนี่ยนะอยู่ที่480บาทเส้นเนี้ยรับซื้อคืน480บาทใช่ครับกำไรอันนี้กำไรหินนี้กำไรหินนี้ปีเสียตัวนี้ข้างในก็จะเป็นตะไคร่นะครับน้ำหนักก็อยู่ 0.12 ก็320อีก320มีคนรับซื้อไหมแบบนี้สินค้าประเภทพวกนี้นะครับเป็นสินค้าที่ไม่ได้เป็นสินค้าตลาดเป็นสินค้าแบบใหม่ที่ผลิตจากเป็นงานอิเล็กโทรฟอร์มิ่งฮะเป็นการขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าถ้าเอาไปขายให้ร้านทองทั่วไปเนี่ยน้ำหนักมันเบามากจนเขาไม่แน่ใจในน้ำหนักใช่ไหมฮะแล้วเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนื่องจากร้านทองเนี่ยบางร้านก็ไม่มีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์เขาถึงปฏิเสธในการรับซื้อพี่ดูนะอย่างเงี้ยหนูเข้าใจว่า1บาทแล้วราคาทองณวันนั้นวันที่30กันยา2564ทอง1บาท 28,250 บาทพี่ขายในราคา 33,332 บาทคือมันเสียความรู้สึกพี่หนูชื่นชมนะชื่นชอบพี่แต่ว่าพี่ทำอะไรต้องให้ชัดเจนอันนี้หนูไม่โอเคครับเวลาเราเดือดร้อนอะเราจะเป็นจะต้องใช้เงินน่ะพี่ไปขายร้านทองไม่มีร้านไหนรับเลยในลาดกระบังอันนี้หนูพูดตรงๆเลยเขาบอกว่านี่ค่ะของทุกอย่างคุณโต๊ะแทบจะเป็นของหนูหมดเลยค่ะของทั้งหมดเขาหมดไปแสนกว่าบาทใช่ตอนนั้นที่หนูเอาไปจำนำเนี่ยยอดราคาของจริงๆอ่ะ 85,000 บาทแล้วเอาไปที่ลงจำนำ Easy Money ที่อยุธยาค่ะให้อยู่ 30,000 บาทแล้วแม่ไปลงรับจำนำอ่ะแม่บอกว่าจำนำได้ 2 หรือ 3,000 เนี่ยแหละค่ะเขามาโยนเฟี้ยงใส่หน้าหนูเลยบอกเอาไปเถอะของมึงกับของปลอมอุ๊ยตอนนั้นเราจัดโปรโมชั่นเราแถมพวกนี้เข้าไปเอเซอรี่แถมก็คือแถมของแถมเนี่ยเอาไปทำหาเราก็พยายามหาสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกันมานะครับแล้วเอามาจัดเซตแถมให้มันรู้สึกว่ามันมีคุณค่าต่อคนที่รับการกล่าวหาคือเกิดขึ้นว่าผมขายทองปลอมแต่สิ่งที่ผมแถมผมบอกไม่มีเจตนาเพราะมันเป็นต้นทุนของผมในการผมขายของนะครับพี่รู้ไหมว่าในแชทหนูอ่ะเป็นพันคนที่เขาบอกว่าเอาทองไปขายไม่ได้แล้วบางคนน่ะลูกค้าพี่อย่ามีแต่ลากหญ้าทั้งนั้นเป็นคนที่ชื่นชมพี่ทั้งหมดแชทไปไม่อ่านไม่ตอบถามขายคืนได้ร้อยกว่าบาทบ้างทางร้านทองแจ้งเราว่าเราได้อยู่ที่ 8,000 ถึง 9,000 บาทแล้วซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับ 33,335 บาทค่ะถ้าตามหลักเหมือนที่สคบแจ้งอ่ะค่ะมันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะมันเป็นการบิดเบียนข้อเท็จจริงอะค่ะว่าค่ะใช่เพราะว่าจะใช้คําว่าเราฉลาดน้อยก็ได้เราไม่ได้มีความรู้ว่า99นะ96คืออะไรเหมือนที่เราใส่เงี้ยค่ะพี่พูดถูกมั้ยใช่ๆค่ะอันนี้ถือว่าแจ้งได้มั้ยครับพี่สคบครับก็อันเนี้ยต้องไปดูในตอนที่เสนอขายก่อนว่าข้อมูลที่ทางฝั่งผู้ขายเนี่ยให้เป็นความจริงหรือเปล่าบางทีแล้วเนี่ยเวลาของแถมเนี่ยเราไม่แยกไม่ระบุมูลค่าออกมาเนี่ยมันจะทำให้เขาเข้าใจไปทีเดียวว่าทั้งหมดมันรวมราคาเท่านี้แต่จริงๆทองเขาอีกราคาเนี่ยเพราะกฎหมายถึงเมื่อบังคับว่าของแถมเนี่ยมันจะต้องระบุประเภทแล้วก็มูลค่าแต่ละชนิดด้วยมันก็จะเป็นปัญหาในคดีอาญาได้วันนี้ทุกคนเดือดร้อนเนื่องจากการที่ขายเอาทองจากร้านผมไปแล้วขายไม่ได้ราคาถูกต้องไหมครับต้องค่ะตรงนี้คือตอนนี้คือขายไม่ได้ราคาประเด็นคือตรงนั้นทีนี้ผมจะแก้ไขให้ตอนแรกเลยว่าสิ่งนึงที่ผมอยากชี้แจงเวลาผมขายทองผมจะชี้แจงตลอดเรื่องน้ำหนักเปอร์เซ็นต์ทองอาจจะคาดเคลื่อนตรงที่ว่าพี่อาจจะไม่ได้ฟังผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าผมพูดทุกรอบตรวจแล้วเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยค่ะอันนี้ไม่รับซื้อนะคะหนูก็น่าแหกกลับมานี่เรามีเครื่องมาเดี๋ยวให้เครื่องเช็คเป็นไงครับได้ทอง 99.16 ครับโอเคเป็นทอง99แท้นะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเปิดนี้ให้ฟังแหวนทองรอบนี้จากราคาเดิมเท่าไหร่ครับเกือบ 5-6,000 ใช่แล้วนะคะเอ้ยได้อ่ะ200แล้วก็เตรียมตัวให้ดี3 2 1 388บาทครับ
388จาก 5-6,000 เนี่ยอันนี้จะตอบว่าไงคือมันกลายเป็นบางคนเขาก็ไปเชื่อตรงนี้ไงคือจากโปรโมชั่นให้คนได้ติดตามได้ดูอยู่ในไลฟ์ทีนี้คนที่กดทันเขาก็ต้องได้ในทองนั้นไปผมไม่ได้ให้ทุกคนไม่ใช่ว่าคนปั๊บทุกคนโอนมา388ไม่ใช่นะพี่หนุ่มผมคิดถึงจังขายวันนี้ตอนนี้เลยได้เท่าไหร่คะเพราะหนูคิดว่าหลังจากนี้หนูก็คงไม่ได้ราคาที่เสนอมาวันนี้ผมให้ราคาเต็มไม่ได้พ่อออกรายการหรือพ่อพี่ถ้าจ่ายเต็มให้คนนี้แล้วแชทที่อยู่ใต้ล่างทั้งหมดมาเลยครับผมขอรับผิดชอบแล้วกันในเมื่อผมไม่คนทำไม่คนสร้างมันมาปัญหานี้ผมขอโทษและรับผิดชอบนี่จริงๆแล้วแต่คนสมัครใจแต่ในเรื่องของกฎหมายทางสคบหรือทางปคบให้เขาดำเนินการตามปกติอยู่แล้วครับนะคุณตั๊กพูดอะไรหน่อยไหมตั๊กต้องการแสดงความรับผิดชอบอยู่แล้วไม่ได้ต้องการที่จะมาแบบว่ามาต่อล้อต่อเถียงอะไรเลยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็คือเดี๋ยวให้สคบเป็นคนจัดการอะไรผิดคือตั๊กกับเบียร์แก้ไขได้หมดแต่อะไรที่เราไม่ผิดเราก็ขอชี้แจงตรงนี้แล้วก็อย่างที่พูดเลยว่าคือเพจโรดคนเดียวนะคะที่ให้ตั๊กชี้แจงเรื่องว่าทองตั๊กไม่ปลอมปีเสียทั้งหมดนะครับตามที่แจ้งตรงนี้นะครับผมจ่ายเต็มจำนวน